เพราะว่าหลักการสำคัญที่สุดของการเป็นมนุษย์ของเราเนาะก็คือเราต้องเลือกทำในสิ่งที่เราชอบเราเชื่อและมันก็จะใช่ไม่มีอะไรมากกว่านั้นนะคะแต่ถ้าเราทำในสิ่งที่เราไม่ชอบเราไม่เชื่อมันก็ไม่ใช่แล้วเราจะรู้สึกว่าในหนึ่งชั่วโมงของการทำงานมันเต็มไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยเต็มไปด้วยความรู้สึกที่เบื่อหน่ายแล้วก็อยากที่จะจบให้ถึงวันศุกร์หันษาเร็วๆเนาะแต่ในความเป็นจริงถ้าสิ่งนั้นเราชอบเนี่ยเราจะไม่รู้หรอกว่าวันเวลามันผ่านไปสักเท่าใดก็ตามเราไม่รู้ถ้าเราชอบเราเชื่อมันคือใช่อยู่แล้วป้าเนี่ยนะก็ต้องยอมรับความจริงเนาะว่าเราก็ต้องจากบ้านหลังนี้ไปไม่ว่าด้วยเงื่อนไขของอายุด้วยเงื่อนไขของอะไรหลายๆอย่างเนาะแต่ป้าเชื่อว่าป้าอาจจะจากที่นี่ไปก็ได้ไม่ว่าจะด้วยความเป็นหรือความตายเนาะแต่ความคิดป้าต้องไม่ตายความคิดมันจะเดินทางต่อไปเหมือนกับความคิดของหลายๆคนที่ตัวเขาได้ตายจากโลกนี้ไปแล้วแต่ความคิดของเขาจะไม่ตายป้าก็หวังแค่นั้นจนนิรันดร์กี่ปลายทางที่เราผ่านพ้นกี่ถนนที่เดินทางไกลกี่ความฝันยังมีเปลี่ยนแต่เธอไม่ทิ้งกันไปกี่ความจำเคยทำล้นหายกี่ใบไม้ร่วงโรยบนทางมีเพียงรักของเราที่ไม่เคยทิ้ง